สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูแกงคั่วแกงกะทิค่ะก็คือแกงหมูใส่ฟักทองนั่นเองวันนี้มีเมนูนี้เกิดขึ้นได้ก็คือได้ฟักทองมาฟรีค่ะก็เลยจัดเป็นเมนูนี้มาฝากเพื่อนๆค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือฟักทองค่ะฟักทองลูกนี้ได้มาฟรีแต่ก็ไม่ได้ลูกใหญ่นะคะก็เลยทำเป็นเมนูนี้และขั้นตอนนี้ก็มาปอกเปลือกฟักทองแล้วก็หั่นฟักทองกันค่ะปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาหั่นแบบไหนก็หั่นให้เป็นชิ้นที่พอคำค่ะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะแกงคั่วหมูนะใครจะไม่ใส่ฟักทองไม่ชอบทานฟักทองก็จะใส่เป็นมะเขือหรือว่าเป็นหน่อไม้ก็ได้นะทีนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเราเลยและก็นำฟักทองไปล้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว1ลูกก็ได้ประมาณเท่านี้ค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือหมูวันนี้ใช้เป็นหมูชิ้นค่ะหั่นมาเรียบร้อยแล้วไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปใช้เป็นหมูสันนอกค่ะต่อไปค่ะก็คือใบโหระพาใบโหระพาเด็ดแล้วก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วค่ะจะใช้เป็นใบกะเพราแทนก็ได้มาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะมาดูในส่วนของเครื่องแกงวันนี้ใช้เป็นภาคใต้แล้วก็ภาคกลางภาคใต้ผสมมานิดนึงก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะภาคกลางก็ประมาณอยู่ที่1ทัพพีค่ะผสมกันก็จะได้มีรสชาติที่กลมกล่อมมากเลยใช้ผสมกันได้นะต่อไปก็คือหัวกะทิวันนี้ใช้เป็นกะทิสดนะคั้นเองค่ะเมื่อกะทิเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปวันนี้ใช้เป็นกะทิสดที่คั้นเองก็จะแตกมันได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะวิธีการแกงแบบนี้แกงคั่วแกงกะทิเพื่อนๆจะต้องละลายเครื่องแกงให้เข้ากันกับกะทิก่อนแล้วก็ปรับไฟลงมาเป็นไฟเบาค่ะแล้วก็เคี่ยวไปอย่างนี้สังเกตการแตกมันของกะทิค่ะนี่ก็คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยที่จะทำให้แกงกะทิออกมาอร่อยนะแต่เดี๋ยวนี้สมัยใหม่ใครสะดวกเป็นกะทิกล่องก็ได้ค่ะตัดภาพมาที่ตอนนี้ก็แกงหรือว่าเครื่องแกงเนี่ยแตกมันเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีสีของน้ำมันส้มๆขึ้นมานะขั้นตอนต่อไปค่ะให้ใส่เนื้อหมูลงไปพอใส่เนื้อหมูลงไปเนี่ยเราก็ปรับไฟเป็นไฟแรงเลยทีนี้แก๊สบางบ้านก็ไม่เท่ากันอีกไฟแรงไฟกลางได้นะและขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆเตรียมเป็นหางกะทิค่ะถ้าใครใช้เป็นกะทิกล่องไม่มีหางกะทิก็ใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้ขั้นตอนต่อไปค่ะใส่หางกะทิลงไปใส่หางกะทิเนี่ยอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะก็คือให้กะปริมาณของน้ำก่อนถ้าเกิดว่าสังเกตแล้วน้ำน้อยจนเกินไปให้ค่อยๆทยอยใส่จนได้ปริมาณน้ำที่เราต้องการอย่าใส่เยอะจนเกินไปถ้าใส่เยอะจนเกินไปจะแก้ได้ยากต่อไปปิดฝาหม้อไว้รอไปจนกว่าน้ำแกงเดือดค่ะเปิดฝาหม้อขึ้นมาพอน้ำแกงเดือดแล้วให้ใส่ฟักทองลงไปค่ะนี่ก็คือใส่ฟักทองลงไปแล้วนะคะให้เตรียมปิดฝาหม้อค่ะจากนั้นก็ตั้งไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าฟักทองจะสุกค่ะพอฟักทองสุกเรียบร้อยแล้วก็จะมาปรุงรสชาติค่ะอย่างแรกเลยใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาตรงนี้ใครที่ชอบความนัวๆของผงชูรสแล้วก็ผงปรุงรสสามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะต้องคนเบาๆนะคะเพราะว่าเรากลัวฟักทองจะเละค่ะปรุงแล้วได้รสชาติอย่างที่เราต้องการแล้วเราก็จะให้เขากลับมาเดือดอีก1ครั้งค่ะแกงก็ตั้งไว้เรื่อยๆกลับมาเดือดอีก1ครั้งก็ใส่เป็นพริกชี้ฟ้าลงไปวันนี้แอดมินไม่มีพริกชี้ฟ้านะคะก็ใช้เป็นพริกแดงจินดาหั่นเป็นแฉลบๆเอาค่ะต่อไปค่ะคือขั้นตอนสุดท้ายแล้วใส่ใบโหระพาลงไปบางคนไม่ชอบกลิ่นของโหระพาก็สามารถใช้เป็นใบกะเพราแทนได้ค่ะและตรงนี้ก็ตั้งไปอีกสักแป๊บหนึ่งให้ใบโหระพาสลดลงไปแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้ว
จริงๆแล้วในการทำแกงกะทิให้อร่อยเนี่ยไม่ได้ยากเลยแค่มีทริคเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะตั้งใจทำสักนิดนึงก็จะได้แกงคั่วที่อร่อยแบบสุดๆค่ะและตอนนี้แกงก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะและนี่ล่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำแกงคั่วหมูใส่ฟักทองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ